สวัสดีผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะฮะทางช่อง3แห่งนี้ผู้ชมครับแกระแสวันนี้นะนอนครับเรื่องราวของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย3มขวบเท่านั้นเองครับนอนเล่นอยู่กับพี่หน้าบ้านพี่เผลอหลับไปฮะหลังจากนั้นชมพู่หายตัวไปพี่ตื่นขึ้นมาไปบอกคุณพ่อคุณแม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะระดมหากันไม่เจอผู้ชมครับสุดท้ายพบว่าน้องนั้นเสียชีวิตหลังจากนั้นไป4วันนะฮะแล้วเป็นการเสียชีวิตแบบแปลกๆด้วยผู้ชมครับ มีการตรวจพิสูจน์ศพเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนที่สําคัญฮะร่รองรอยของการถูกทําร้ายก็แทบไม่มีแต่ทางครอบครัวยังตกใจแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีเงื่อนงําอยู่เป็นไปได้ยังไงเด็ก3ามขวบเดินไปบนเขา3มกิโลถอดเสื้อผ้าเองแล้วไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นมันยากเหลือเกินนะฮะที่จะเกิดแบบนี้ขึ้นได้วันนี้ครับพูดคุยกับทางคุณลุงพลนะฮะเป็นคุณลุงของน้องนะครับรวมถึงรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี รอที่การบดีฝ่ายวางแผนที่มสวนะฮะสวัสดีครับลุงครับครับ<ช>สวัสดีอาจารย์<ช>ครับ,รบเดี๋ยวก่อนพูดคุยกับอาจารย์ขอญาตคุยกับทางลุงก่อนลุงครับผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆเลยนะฮะผมเองก็ฟังเรื่องแล้วก็ตามเรื่องมาตลอดมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นลุงครับลองขอญาตย้อนหลังกลับไปในวันที่เกิดเหตุอยากให้ลุงลองเล่าโดยละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งวันนั้นน้องทําอะไรอยู่นะฮะน้อง เห็นพี่สาวเขาบอกว่าน้องเล่นกับสุนัขคู่ใจเขาอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่บ้านนายกําลังหนึ่งก็ห่างจากพี่สาวที่เขาอยู่พี่สาวอายุเท่าไหร่ครับอายุ12ปีครับอยู่ป6ครับอ่าแล้วตัวน้องเองอายุ3ขวบสาขวบ2เดือนครับ3าขวบ2เดือนเท่านั้นเองนะฮะอ่าหลังจากนั้นยังไงต่อครับก็พอดีมีเด็กอยู่ที่เล่นอยู่ข้างบ้านนะครับเขาบอกว่าปรากฏเห็นมีผู้ชายสองคนเนี่ยลุกลี้ลุกลนเหมือนกับวิ่งไปคนละทางนะครับแต่เด็กเขาไม่ระบุได้ว่าเป็น เป็นการอุ้มตอนนั้นนะตอนนั้นนะครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่คิดว่าเหตุการณ์นั้นวันนั้นจะเป็นเป็นชนวนทําให้หลานมุ่งเสียชีวิตในวันนี้ครับก็คือมีคนเห็นผู้ชายสองคนครับตอนนั้นทางพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กไม่ไม่ให้เด็กพูดก็เลยไม่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ว่าเป็นการอุ้มโอเคแต่ทีเนี้ยวันที่น้องหายไปคือน้องเนี่ยนอนเล่นอยู่กับพี่สาวคือพี่สาวหลับไครับอ่าหลังจากนั้นพี่สาวตื่นขึ้นมาน้องหายไปแล้วครับ บริเวณหน้าบ้านตรงนั้นมันเป็นยังไงฮะก็เป็นแคล่หรือเป็นคือที่ที่บ้านพี่สาวหลับจะเป็นตะแคร่นะครับส่วนน้องเนี่ยจะเล่นอยู่ตรงทางซอยหน้าบ้านครับเป็นถนนครับเป็นถนนก็คือแยกกันอยู่คือพี่นอนอยู่บนแคล่แล้วก็มองน้องอยู่ตลอดเวลาครับพี่หลับไปน้องอ่ะเล่นอยู่บนลานดินใช่ครับถูกไหมฮะเล่นอยู่บนลานดินครับตื่นขึ้นมาปุ๊บหายไปแล้วครับแล้วหลังจากนั้นพี่สาวตามไหมก็ตามหาครับตามหาหยุดพักหนึ่งก็เข้าใจว่า ป้าจะเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้าอยู่ที่บ้านออซึ่งบ้านป้าอยู่ติดขอนนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าอาป้าไม่ได้ไปรับก็เลยรีบเข้ามาหาน้องอืมพร้อมกับพี่สาวเขาซึ่งตอนนั้นผมก็กําลังที่จะไปส่งพระอาจารย์อยู่ที่อําเภอหนองสูงครับครับซึ่งผมขึ้นแยกตัวไปรับพระอาจารย์อีกครับที่วัดกลับลงมาตอนสิบโมงครับตอนสิบโมงก็มาจอดรอแฟนอืซึ่งเป็นป้านี่แหละครับก็ตอนนั้นกําลังหาเด็กอยู่ ผมก็เข้าใจว่าหลานผมเนี่ยน่าจะเล่นอยู่บริเวณหมู่บ้านนะครับไม่คิดว่าหลานจะโดนอุ้มไปแบบนี้วันนั้นวันที่เท่าไหร่ครับเป็นวันที่สิบเอดครับสิบเอ็ดนะฮะครับผมเดือนเดือนพฤษภาคมพฤษภาเนี่ยนะฮะโอเคแล้วยังไงต่อนะฮะลุงแล้วทีนี้ผมก็ได้ไปส่งคือก่อนก่อนที่จะไปส่งพระก็เลยโทรศัพท์ไปบอกแม่ให้รีบกลับมาหาเพราะว่าแม่เขาอยู่ที่สวนยางพาราคือยังหยอดน้ำกดหยดนยางพารายังไม่เสร็จ ก็เลยให้รีบกลับเข้ามาเพราะผมต้องไปธุระให้เสร็จผมก็รีบไปรีบกลับพอกลับมาถึงบ้านใช้เวลาถึงประมาณบ่ายสองครับครับเพราะว่าไปที่อำเภอหนองสูงฝนฝนกาลังตกก็เลยปิดโทรศัพท์ไม่ได้สื่อสารกันเพราะตอนนั้นแม่เด็กก็ได้โทรไปบอกตอนตอนไปถึงอําเภอเขาวงครับก็คือเริ่มหากันแล้วเริ่มเริ่มใจเสียแล้ววันที่สิบเอ็ดคือหาไม่เจอกันคือเราผ่านไปประมาณไปไปถึงอําเภอเขาวงเนี่ย ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ได้โทรกลับมาสอบถามแม่เขาบอกว่าหาเจอหรือยังมแม่เขาบอกว่าหาไม่เจอ,อตอนนั้นก็ตกใจครับคือจะกลับก็กลับไม่ได้แล้วตอนนั้นแต่ก็พยายามกับพยายามที่จะไปส่งพระก่อนแล้วค่อยกลับมาครับหลังจากนั้นคุณลุงกลับมาเห็นบอกว่ามีการระดมคนช,ช่วยออกตามหา พื้นที่ที่เราออกตามหากินบริเวณประมาณสักกี่กิโลครับหลังจากที่บ้านเราคือตอนแรกที่เราค้นหากันก็บริเวณแถวพื้นที่ไม่ไม่สูงมากครับคนทางบ้านกกตูมบ้านขัวสูงกับวบุญนะครับแล้วก็บ้านกกกองชาวบ้านร่วมกันหานคนเป็นร้อยครับมาวันนั้นอ่ะร้อยสองร้อนู่นแหละครับร <100, 200 S 2> ้อยสองร้อยคนูพรมหากันมีทั้ง ผู้หญิงผู้ชายช่วยกันหมดครับคือเดินปูเป็น10กิโลใช่ไหมเห็นบอกก็ตอนนั้นไม,ไม่ถึง10กิโลครับแต่เราใช้พื้นที่บริเวณหมู่บ้านเนี่ยแถวสวนมันสวนยางพาราใกล้เคียงเนี่ย<ะ>ตรงไหนที่เป็นโลที่โลง่โลงๆซ้ำที่ที่คิดว่าน้องอาจจะหลงทางเข้าไปแล้วก็ไปล้มหรืออะไรอแถวแถวนั้นอืแต่ถ้าน้องเป็นล้มเลยเราก็เราก็น่าจะเจอก็น่าจะเห็นครับครับผมแต่ที่แน่ๆวันที่น้องหายไปเนี่ยนะฮะมีเด็กในหมู่บ้านเราแวกเดียวกันเนี่ยบอกว่า มีชายสองคนเนี่ยลุกลี้ลุกลนวิ่งอยู่แถวแถวนั้นเล็กเด็กจําหน้าได้ไหมฮะเด็กจําหน้าไม่ได้ครับเห็นบอกว่าใส่เสื้อสีส้มแขนยาวอแต่มองไม่เห็นหัวฮะแต่มองไม่เห็นหัวเห็นน้องเขาบอกว่าไม่เห็นหัวผมก็เลยสันนิษฐานว่าถ้าเป็นคนรากก็น่าจะใส่วอมปิดใบปิดบังใบหน้าเออครับก็เลยแต่แต่แต่ตอนนั้นคือผู้ปกครองเขาไม่ไม่ไม่ให้น้องเป็นคนบอก รายละเอียดต่างๆเราก็เลยมุ่งประเดินไปที่อื่นหมายถึงว่าแม่อนเด็กคนที่เห็นนะฮะเขาไม่ให้บอกครัโอเคทีนี้วันแรกวันที่11ผ่านไป12ก็ยังหาอยู่ครับก็ไม่เจออีกก็ไม่เจอครับแต่ทีนี้ทางนายอำเภอก็ได้เข้ามาประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับนี่คือภาพวันที่สองนะฮะนี่คือภาพของวันที่2องนะผู้มครับที่ก็คือวันที่12หลังที่น้องหายไปนี่คือปูพรมหากันในน้ําก็ลงกันแบบนี้เลยครับใช่ ไม่เจอครันะฮะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าขอโทษนะทางครอบครัวเองเนี่ยก็ต้องไปพึ่งกับทางสายศาสตร์ครับไปหาใครมาฮะผมผมได้วิ่งไปที่อำเภอโพ,พชัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปตามหมอธรรมเข้ามาดูให้ว่าน้องเราจะมีส่วนหายในยเรื่องสายศาสตร์ไหม,ไมไครับซึ่งหมอทําก็บอกว่าน้องไม่ได้ไปไกลถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางบดบังก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณใกล้บ้านครับ ครับแล้วทีนี้เราก็คิดไปไปอีกด้านนึงก็คือถ้าเกิดว่าผู้ลายที่เขาจะนําตัวน้องไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังอยู่แถวนั้นอะ่ะจริงๆนะผมใน,ในความรู้สึกผมเขาน่าจะนําตัวน้องมาส่งนะครับเพราะตอนนั้นมันมันก็วุนวายกันไปหมดแล้วไม่รู้ใครเป็นใครครับ,รบขอโทษนะฮะลุงฮะในวันที่น้องหายไปเนี่ยเราสงสัยไหมว่าน้องจะเดินขึ้นเขาไปไม่สงสัยครับมีบคนขึ้นไปดูบนเขาไหม นะครับมีคนขึ้นไปตามดูบนเขาไหมคือวันวันที่สองที่เราหากันเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตชดรม้กระทั่งเจ้าที่อุทยานก็ช่วยกันหาปูพรมกันหานะครับเจ้าที่อุทยานก็ขึ้นบนเขาขึ้นด้วยขึ้นครับไอ้จุดที่จะไปเจอน้องที่น้องเสียชีวิตอยู่ก็ไปดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันก็ผ่านไปครับผ่านไปะไงหลังเขาเลยครับแล้วก็กลับลงมาแต่ก็ไม่เจอครับสแสดงว่าดูหมดแล้วทั้งขึ้นเขาลงน้ําทุกอย่างดูหมดแล้วดูแต่ อาจจะไม่ละเอียดเพราะว่าพื้นเป็นพื้นที่กว้างนะครับเออจ้าหน้าที่ออบางทีก็ไปก็เดินไปคุยกันไปนครับถ้าเกนะิดว่าเป็นคนหลายอยู่แถวๆนั้นผมผมเดาสันนิษฐานว่าถ้าอยู่กับน้องอนะ่ะน่าจะมีการหลบหลีกเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นครับครับซึ่ง,งผ่านไปหลายวันทีนี้ถ้าเกิดผมจะถามทางคุณลุงว่าณนะวินาทีนั้นตอนที่จะเจอตัวน้องนะฮะก่อนเจอตัวน้องคุณแม่คุณพ่อคุณลุงเองครอบครัวของน้องเองเนี่ย คิดว่าน้องเนี่ยน่าจะหลงทางไปเองหรือมีคนอุ้มไปก็ฟันธงเลยครับว่ามีการอุ้มแน่นอนครับอุ้มไปแน่นอนอุ้มไปแน่นอนครับแต่เราไม่ฟันธงว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเป็นคนที่อื่นมาแต่เคยมีพ่อแม่เขาเคยพูดในผมฟังนะครับว่ามีคนแปลกก่อนก่อนน่าจะเกิดเหตุจะมีมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านอืมแต่ขี่รถกระบ,บะกันมาแล้วก็ไปตรงกับกรณีที่คนที่มีสวนยางติดข้างบ้านนะครับครับเห็นบอกว่ามีคน คนแปลกหน้าเข้ามาทางด้านทางด้านถนนใหญ่ที่นะั่ทางบ้านผมเขาเดินเข้ามาเขาคงไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นจะมีหมาหลายตัวหมารู้สึกว่าหมาจะเห่ามากมแล้วเจ้าของบ้านเขาก็เลยให้หมาเนี่ยวิ่งไล่วิ่งไล่ไลปรากฏว่าชายคนนั้นก็หายตัวไปครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถามเขาว่าเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนแต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นคนในบ้านในหมู่บ้านน่ะ เจ้าของบ้านก็น,น่าจะรู้ว่าเป็นใครครับถ้าเป็นตอนกลางวันนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนก็ไม่ทราบว่าเป็นใครโอเคลุงทับขอโทษนะครับผมขอนมขอนุญาตคุยกับลุงถึงวันที่ส4ี่เลยครับวันที่ไปเจอน้องไปเจอได้ยังไงวันที่ส4ี่ไปเจอก็กคือมีพลเมืองดีอยู่ที่ตําบลจันเพนนะครับเขาขึ้นไปหาเห็ดใช่ไหมเขาขึ้นไปหาของป่าหาเห็ดหาผักหวานนะครับครับเขาบอกว่าเขาได้เจอรองเท้าเด็กคู่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักษณะรองเท้ายังใหม่ นี่นะฮะคู่นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ,รบเป็นรองเท้าของหลานผมเองครับครับลักษณะจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับหลังจากนั้นยังไงต่อครับบริเวณที่เห็นศพน้องอครับจะเป็นโขดหินโขดหินขนาดใหญ่ซึ่งซึ่งยายแกเล่าว่า,าเห็นลักษณะเหมือนกับเด็กมาเล่นบริเวณนี้ซึ่งใบไม้ตรงนั้นพื้นดินตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนกับใช้ระยะเวลาในการนั่ง,นา,งนานๆครับ ซึ่งยายเห็นจุดแรกแล้วนะยายก็ไปเห็นรองเทา้าซึ่งห่างจากตัวที่หลาน<อ>าที่<อ>ที่หล<อ>านเสีรษทีนีเ้เอาเอาภาพลงเลยก็ได้ครับอ่าพอแล้วฮะ,อะโอเคเชิญฮะพอะแล้วทีนี้ทางป้าก็บอกว่าพอเดินไปหน่อยหนึ่งก็ไปเจอรองเท้าของน้องคู่หนึ่งก็เลยตะโกนถามแฟนว่าไม่รู้ใครเอารองเท้าเด็กมาทิ้งแถวนี้ซึ่งซึ่งยายได้เล่าว่าเห็นแค่สองจุดนี้แต่จุดที่เห็นศพลานนั้นของผมนะยาย ยายบอกยายไม่เห็นครับซึ่งวันที่วันที่ห้าที่ขึ้นไปดูหลักฐานไปเก็บหลักฐานผมก็พยายามที่จะคิดวิเคราะห์ดูว่าเป็นไปมันเป็นไปได้ไหมว่ายายเห็นสบดองแล้วแต่ยายไม่กล้าพูดอืยายที่ไปเห็นรองเท้าเนี่ยครับอ่าก็คือก็คิดไปนะครับว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าวันนั้นที่ยายเห็นรองเท้าและเห็นที่ว่ามีเด็กอยู่นะ่ะ แล้วถ้าเกิดว่ายายเห็นศพน้องจริงๆอถ้าน้องยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเป็นไปได้ไหมายายน่าจะเข้าไปช่วยทีนี้ทีนี้เนี่ยวันที่เราไปเห็นขอโทษนะฮะเห็นร่างของน้องเนี่ยลุงไปด้วยใช่ไหมไปด้วยครับที่ลุงไปเห็นเป็นยังไงครับก็เห็นสภาพของหลานชมพู่เปื่อยกายครับครับแล้วอยู่ในท่าทางที่ที่ที่จะทรมานที่สุดแล้วครับ แต่ก็ยังว่าแล้วครับเขาไม่อยู่กับเราแล้วตอนนั้นครับเ,เห็นบอกว่าจากที่ข่าวบอกะฮะเลยตักร่างของน้องไปจะไปพบเสื้อผ้าของน้องอยู่ใช่ไหมฮะเห็นแต่กางเกงครับอยู่บริเวณที่ใต้ขดหินนี่บอกว่าน่าจะเป็นบริเวณที่น้องอยู่ครั้งแรกรแล้วก็เดินไปอาจจะเดินไปตรงที่รองเท้าหล่นแล้วก็หากออกอีกไปหนะ่อยประมาณ15เมตรก็เห็นสมน้องอยู่ครับในมุมของการชันสูตร เสื้อเสื้อนี่ไม่เจอใช่ไหมเสื้ยังหาไม่เจอครับเสื้อยังหาไม่เจอเจอแต่กางเกงถูกไหมฮะครับแต่เสื้อนี่หายไปครับรองเท้าเนี่ยเจอละรองเท้าเจอแล้วครับนะครับหลังจากที่หากันสี่วันคุณลุงครับการนสจตรณาครั้งแรกเลยผลออกมาเป็นยังไงฮะอันนี้ผมไม่ไม่ทราบมากนะครับเรื่องเกิดการพิจารครั้งแรก แต่เห็นบอกว่าขอโทษนะฮะไม่มีร่องรอยการถูกร่่งละเมิดทางเพศอันนี้พอทราบครับถูกไหมฮะไม่มีนะฮะแล้วเรื่องของกระดมกระดูกก็ปกติไม่มีหักไม่มีอะไรสิ่งที่น่าแปลกใจของคุณลุงคืออะไรฮะเห็นบอกเรื่องของบริเวณเห็นบอกว่าเห็นคุยกันมานะครับบอกว่าบริเวณปากของน้องน่ะคือจะเน่าเน่ากว่าที่อื่นครับก็เลยก็เลยอยากจะเอามาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งครับทีนี้พอผลออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะในมุมของการที่เรามองแบบนี้ หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะน้องอาจจะไม่ได้ถูกฆาตกรรมลุงมองอย่างไหมครอบครัวมองอย่างนั้นไหมผมคิดว่าครั้งแรกเขาอาจจะไม่คิดเอาถึงชีวิตมั้งครับถึงจะได้พาน้องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนั้นโดยที่ไม่นํามาส่งเลยคืออาจจะกลัวความผิดอย่างอื่นครับครับคือถ้าลุงเราเราคันเองได้ไหมเด็กเดินขึ้นไปเองอ่าผมถามได้ครับเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนั้นมันกี่กิโลฮะขึ้นไหมเขาเกือบสามกิโลครับสามกิโล แล้วเดินเป็นทางชันไหมครัไม่ครับเราต้องเดินลัดเลาะไปตามแนวเขาที่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าเป็นหินผานะครับหินผาด้วยเด็กจะขึ้นไปได้ยังไงขึ้นไม่ได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เด็กจะขึ้นไปเองเนี่ยตัดทิ้งเลยครับสแสดงว่าต้องมีคนเนี่ยพาขึ้นไปแน่ครับแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่าเป็นคนนอกที่ให้ความร่วมมือครับอืมแต่ก็มีคนสงสัยครับติดใจก็ยังติดใจกันอยู่ครับว่า ทำไมถึงต้องมาทํากับครอบครัวเราถึงขนาดนี้ uh huh. ซึ่งถ้า uh huh. ถ้าถ้าคนในพื้นที่จริงๆเราก็อยู่แบบพี่น้องครับครับอยู่กันแบบทอยทีทว่าอาศัยก็ไม่ไม่ควรที่จะคิดไปถึงว่าทําเอาจนเด็กเด็กที่โดนทําร้ายเนี่ยถ้านึกคิดว่าถ้าเป็นหลานลูกหลานเขาในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเป็นเขาเขาก็คงไม่รับไม่ได้เหมือนกับเราครับ uh huh. โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับอาจารย์รนะฮะว่ามุมมองของอาจารย์เองนะฮะจากเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสันทัดกรณีในมุมของทางนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆานานาเนี่ยนะฮะมองเรื่องนี้ยังไงนะครับแล้วทางคุณลุงและครอบครัวมีคนที่เราสงสัยไหมว่าคนนี้แหละน่าจะพาลูกหลานเราไปนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ ลกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับขออนุญาตย้อนกลับมาถามทางอาจารย์นิดนึงอาจารย์ฮนะเท่าที่ฟังเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มองยังไงคือประเด็นเนี่ยผมว่าเราไม่ได้ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุแต่พอจากฟังที่เล่าเนี่ยนะครับชัดเจนว่า พื้นที่คงจะขึ้นไปค่อนข้างยากานะครับเดินขึ้นไปไม่ได้แน่นอนอันนั้นต,ต้องเชื่อคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงคือถ้าเอาประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สงสัยนะครับว่าไม่น่าจะขึ้นไปได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งละนะครับประเด็นที่2เนี่ยประเด็นเรื่องการเสียชีวิตอาจจะมีหลายท่าน uh huh. ก็สงสัยนะครับ,รบเกี่ยวกับข้อมูลจริงๆผมก็ตามข้อมูลตามสื่อตามข้อมูลต่างๆ,ๆก็พบว่าอาจจะบอกว่าอันที่หนึ่งไม่พบบาดแผล อันที่2ไม่พบการลุวงละเมิดทางเพศอันที่3อาจจะบอกว่าไม่มีการบาดเจ็บที่สมองนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับอันนั้นคือการตรวจในการผ่าชันสูตรนะครับไม่พบกระดูกหักด้วยที่บอกเมื่อครู่นี้นะครับนั่นคือตรวจทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าในเบื้องต้นคือไม่พบอาจจะมีบาดแผลอาจจะเป็นบาดแผลเล็กน้อยที่ไม่เป็นเหตุท,ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้อะไรต่างๆนะครับพวกนี้เนะี่ยมันเป็นข้อมูลที่อาจจะให้ข้อมูลกับญาติในเบื้องต้นแต่ข้อมูลสําคัญเนี่ยนะครับก็คือเขาต้องไปตรวจ เพิ่มเติมต่ออย่างกรณีเนี้ยเราจะมีตามข่าวบอกมีอาหารในกระเพาะอาหารเป็นของเหลวในกระเพาะอาหาร,รมันก็ต้องไปตรวจดูเรื่องสารพิษเรื่องตา่ออางๆขอโทษอาจารย์มันมีอะไรในกระเพาะอาหารที่ครั้งแรกที่เขาเจอฮะเอ,อ่อตามข้อมูลนี่บอกว่าพบเป็นของเหลวในกระเพาะอาหารเฉยๆมีใช<ๆ>่ไหมฮะมันน่าจะเป็นอะไรฮะคุณลุงคิดว่าน่าจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ที่ หลานโมอาจจะทานเข้าไปครับเป็นบ่นมีกึ่งสําเร็จรูปที่หลานทานเข้าไปถูกไหมฮะแล้วมันมัอนยังอยู่ในกระเพาะอาหาร,รถูกไหมฮะนี่คือการชนสูตรครั้งแรกผมว่าเป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองพี่ผมย้อนถามกลับไปว่าได้มีการถามวงศาคณาญาติกันไหมว่าน้องเนี่ยชมพูเนี่ยเขากินมาม่าไปหรือเปล่าหรือกินพวกไอ้บหมีกึ่งสําเร็จรูปนี้ไปหรือเปล่าคือวันที่น้องหายไปพี่สาวเขาให้กินไข่เจียวกับน้าส้มครับพี่สาวเขายืนยันครับ ไม่ได้กินในพวกบันมีกึ่งสําเร็จรูปอะไรเลยนะไม่ได้กินครับอ่าทั้งนั้นก็ไอ้นี่มันมายางไงอ่าอันนี้มีประเด็นเพราะว่าในความเป็นจริงคือมัน4วันห้าวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดยังมันยังเห็นขนาดที่จะบอกพอรูปร่างได้จากการผ่าชราูตรแล้วเห็นกระเบาะอาหารได้เนี่ยน่นแสดงว่าคงเป็นอาหารที่เพิ่งทานไม่นานนั้นนะไม่นานจากก่อนที่จะเสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไปหาวัตถุพยานอื่นๆในที่เกิดเหตุแต่ประเด็นผมยังย้อนกลับมาว่าวันนี้มันจึงต้องรอผล นะครับจากกระเพาะอาหารว่ามียาหรือสารพิษหรือมีอะไรหรือไม่การอีกอันนึงนะครับบางอย่างเนี่ยมัจจะไม่เห็นชัดจากภายนอกนะครับก็ต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจดูก่อนมันถึงจะสรุปออกมาได้เพราะนประเด็นนวันนี้เนี่ยผมจึงแยกออกเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของทางนิติเวชศาสตร์ก็คือการถ่าชนสูตรนะครับผลออกมาแบบนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเชื่อมโยงกันเรื่องของวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเขาต้องไปไล่เก็บตั้งแต่ต้นจากบ้านจนไปถึงที่เกิดเหตุไปเก็บนะครับเกี่ยวกับเรื่องอตัวดีเอนเอตัวดีเนเอเนี่ยอาจจะเก็บจากตัวศพนะครับเก็บจากเ,เล็บของคนร้ายว่ามีติดกับใครมาหรือเปล่าใช่อย่างเช่นเนี่ยอาจจะถึงแม้จะไม่โดนทําร้ายแต่ว่าเด็กนะอาจจะมีความกลัวหรืออะไรก็อาจจะไปจับไปขูดไปรูดก็อาจจะมีเนื้อเยื่อติดบริเวณเล็บก็ต้องตรวจว่ามีดีเอ็นเอผู้อื่นหรือไม่ ลายาพิมพ์นี้มืออื่นๆวัตถ<ม><ม>ุยานอื่นก็ตกวงผมถามนิดนึงผมขอญาตแซกนิดนึงแล้วปากนะฮะที่ลุงสงสัยว่าทำไมมันขอโทษนะฮะเน่าก่อนส่วนอื่นๆรประเด็นผมผมได้คุยกันก็มันมีสองส่วนคือตาเนี่ยยังลืมแล้วก็ปากเนี่ยนะครับก็เปิดนะครับคพราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเวลาเรื่องขั้นตอนของขอบวนการเน่านะครับนะฮะในส่วนที่มันมีการเปิดเนี่ยนะครับส่วนนั้นก็จะเน่าได้เร็วกว่าปกติอันนี้อันที่หนึ่งที่สองเรื่องของแสงแดดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีผล ยิ่งถ้าเกิดที่ถามไปนะครับมีเห็นมีแมลงไหมอะไรไหมเพราะว่าส่วนเปิดของร่างกายเนี่ยแมลงก็จะมาวางไข่แมงวันนะฮะกามันก็จะเกิดการเน่าได้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็ได้พวกในกลุ่มที่ได้รับสารพิษอะไรเข้าไปก็อาจจะทำให้ปากเน่าขึ้นมาก็ได้นะครับเน่าเร็วกว่าปกติอีนะฮะจารฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันเป็นปัจจัยได้หมดเลยครับผมถามอย่างนี้ไอ้กรณีเนี้ยโอเคถ้าเกิดผลชนสูตรในครั้งแรกนะรับอกครั้งแรกก่อนครั้งแรกออกมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าหล่องรอยการถูกลุงละเมิดเนี่ย นะฮะร่องรอยของการถูกทาร้ายร่างกายนี่ไม่มีมีร่องรอยการบีบคอไดมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม,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 ม่มีอะไรเลยผมถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้คนร้ายคนนี้คือคืออันนี้ผมผมผมเข้าข้างลุงไว้ก่อนว่าผมเชื่ออย่างลุงไว้ก่อนว่าเด็กไม่น่าจะเดินไปถ้าเกิดตามที่ลุงพูดนะตามโขดหินตามผาตามในเดินโอ้โหมันลําบากมากเด็กสามขวบผมมีลูกผมรู้ผมถามอย่างี้เป็นไปได้ไหมมันอาจจะมีคนอุ้มเด็กไปแล้วไปทิ้งไว้ข้างบน อาจจะเอาให้กินเหมือนแกล้งแม่เขาแกล้งพ่อเขาเอาเด็กไปโยนทิ้งไว้ข้างบนแล้วก็เอาอาหารไว้ให้มันกินแล้วเดี๋ยวให้คนาตามคือแกล้งอะ่ะสุดท้ายเด็กหาทางกลับไม่ได้ตายอยู่ข้างบนครับคือประเด็นนี้ผมได้คุยกันนอกรอบนะครับในส่วนหนึ่งก็คือในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องแยกประเด็นนะครับณวันนี้เนี่ยแน่นอนคืออย่าเอาผลชนะสูตรที่บอกว่าไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยนะมาเป็นเหตุว่านั่นแสดงว่าไม่มีคนกระทําแล้วก็ ไม่มีผู้กระทําความผิดไอ้อย่างเงี้ยมันต้องแยกกันก่อนเพราะว่ามันยังมีอีกส่วนหนึ่งค,คือเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์นะครับญาติสงสัยเกี่ยวกับเรื่องขึ้นไปได้อย่างไรนะครับมันก็ต้องเอาเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องลายพิมพ์นิ้วมือด NA สภาพแวดล้อมอทั้งหมดนะฮะมันอาจจะไปเจอซองแมามา่อาจจะไปเจอก้นบุรีอาจจะไปเจออะไรวัตถุพยานระหว่างทางเนี่ยต้องดูให้หมดต้องดูหมดพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเอามาเชื่อมโยง นในเรื่องาราวต่างๆได้ซึ่งผมเชื่อว่าเขาทําแล้วคือตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวว่าพอผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วทุกอย่างจะทิ้งไปเลยคืออ<ม>จบั้วจะปิดคดีครับทํำยังไงอ่าแน่นอนเพราะว่าเหมือนที่บอกนะฮะว่าแม้กระทั่งที่คุณคุณหนุ่มพูดเนี่ยมันก็มีความชัดเจนอยู่นะครับ <S <S เด็กขึ้นไปไม่ได้แล้วถ้าพาขึ้นไปถ้าพาขึ้นไปแล้วไปปล่อยไว้ใช่ไหมครับอ่าคนที่พาขึ้นไปมีประสงค์อะไรอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่แน่นอนคือ มันต้องไปตรวจให้ชัดเจนนะครับเรื่องพวกนี้ผมว่านิติวิทยาศาสตร์ตอบได้ครับเรื่องพวกนี้เด็กวัยสามขวบอดอาหารได้สักกี่วันฮะเต็มที่คือจริงๆก็คงในในในตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสานะครับสาวัน30วัน,นอ่าถ้าอดน้ำเนี่ยเวันอันนี้คือเป็นตัวเลขที่ที่โดยเฉลี่ยนะครับ,รบไม่ได้ว่าบางคนอาจจะมากน้อยกว่านี้ก็ได้ในเด็กเนี่ยเราก็คิดว่าความทนต่อการอดนะครับหรือรอะไรต่างๆอาจจะน้อยกว่าเพราะนั้นก็อาจจะอยู่ในตัวเลขถ้าอดน้ําเลยเนี่ย เขาคงจะน้อยกว่าเจ็ดวันาาก็ต้องน้อยกว่าสาสิบวันโอเคขอญาตก,กลับมาทางลุงลุงฮะพ่อแม่สงสัยใครบ้างไหมตอนนี้พ่อแม่เขาก็ผ่อนคลายเรื่องสงสัยคนในชุมชนแต่ก็ยังมีบางคนยอยู่บ้างครับมีบางคนครับผมขออนุญาตถามอันนี้มีชายคนหนึ่งนะฮะผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแลวกันพอดีเป็นข่าวไปแล้วนะครับชื่อว่าแอมคนเนี้ยน่าสงสยัยไหมตัวตัวแอมเองก็ไม่น่าสงสัยครับถ้าถ้า ตามนิสัยแล้วผมก็รู้จักนิสัยเขาดีแต่เพียงแต่ว่าคนที่เป็นแอบผมถามอย่างนี้ก่อนถ้าแอมไม่น่าสงสัยการนําเสนอข่าวที่เขามีการข่าวนำเสนอออกมาเขาบอกแอมบ้านอยู่ไกลมากซึ่งอยู่ไกลจากบ้านของของชมพู่เนี่ยจริงหรือเปล่าใช่ครับที่ดูข่าวแล้วบอกว่าอยู่ตรงสามแยกบ้านกุนบุญนะครับแล้วจริงเป็นอย่างนั้นไหมกาจริงบ้านแอมไม่ได้อยู่นั่นนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ติดกันเลยครับบ้านแอมอยู่ติดกันอย่างนี้เลยครับติดกับบ้านเด็กเลยครับอ้าวแล้วทไมข่าวบอกบ้านอยู่ไกลไม่ทราบเหมือนกันครับว่า ว่ายังมีคนชื่อแอมอยู่ทางนู้นอีกหรือเปล่าซึ่งผมก็ผมว่าผมว่าก็จะมแอมหลายแอมนอชื่อนี้ครับครับเออแล้วแอมเป็นผู้ชายด้วยนะฮะแอมมีแฟนไหมมีครับแต่เพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันใหม่ๆครับอ่าเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันไหมบ้านข้างๆระหว่างแอมเอ๋ยแฟนแอมเอ๋ยกับแม่เด็กพ่อเด็กก็ก็มีแฟนของแอมนะครับที่เคยทะเลาะกันทางเฟซทางไลน์ทะเลาะกันถึงกับดุดดากันนะครับอ่ พอหลังจากนั้นก็จะมีคนคนต่างถิ่นที่เข้ามาก็คือเข้ามาปุ้นเปี้ยนหรือแถวแถวบ้านนะครับครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะใช้คนนอกเข้ามาดูอันนี้ไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะอม่ได้กล่าวหาเขาเราตั้งเาเราคาดตั้งเขาสงสัยคือได้ยินจากแม่เขาบอกว่ามีก่อนก่อนหน้าจะมีบุคคลต้องสงสัยเนเข้ามาในพื้นที่อ่าอาจจะมาดูลาดลาวไหมอาจจะเป็นการเชื่อมโยงเหมือนกับการจ้างวานนันแล้วก็ไม่ได้ตัดประเด็นตรงนั้นเขาทะเลาะอะไรกันแฟนแอมกับแม่ เห็นทะเลาะกันเรื่องเรื่องส่วนตัวครับไปไปทะเลาะบ่กแว้งกันเรื่องไปก้าวไกยเรื่องส่วนตัวเขาแล้วก็เลยยิงคําถามชัดด่ากันทางเฟซทางไลน์วันที่เกิดเหตุแอมอยู่ที่ไหนแอมอยู่ในบ้านครับมีช่างเขามาทําทําบ้านของแอมอยู่แอมเขานอนอยู่ในบ้านครับซึ่งแอมเขาไม่ได้ไปไหนครับช่างเขาก็ยืนยันว่าแอมไม่ได้ออกไปไหนก็เลยก็เลยไม่สงสัยว่าแอมเขาเป็นคนทําแต่ว่าเห็นบอกมีคนไปเห็นว่าแอมเนี่ยไปขึ้นรถคันหนึ่งอะไรนั้นไม่ใช่ใช่ไหม อันนี้อันนี้ผมไม่ทราบครับว่าแอมเขาคือช่างเขาบอกว่าแอมนอนอยู่ในบ้านอ่าช่างบอกบอย่างนั้นครับแล้วแฟนแอมอยู่ไหนแฟนแอมผมไม่ทราบครับว่าเขาอยู่ไหน,นอืมครับแต่ช่างเขายานืนยันว่าแอมนอนอยู่ในบ้านโอเคแต่ว่าจริงรๆแล้วก็ยังมีตัวละครอีกหลายตัวที่ทางครอบครวัวสงสัยตํารวจได้มีการเรียกไปสอบสวนแล้วครับถูกไหมฮะแล้วก็ตัดประเด็นบางคนทิ้งไปครับนะแต่ก็ยังมีบางคนอยู่ซึ่งอันนี้อาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดีครับถูกไหมฮะครับ แต่ลุงยืนยันมั่นใจว่าวันนี้หลานไม่ได้เสียชีวิตเองแน่นอนไม่ได้เดินขึ้นเข,ขาเองแน่นอนครับอันนีใน้ในความคิดผมก็ผมอยากจะฝากไปถึงผู้ใหญ่ได้ไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมอยากจะฝากถึงพบตรนะครับช่วยติดตามคดีนี้ให้ถึงที่สิ้นสุดด้วยนะครับผมไม่อยากให้เขาไปทำร้ายกับครอบครัวอื่นที่ที่อาจจะได้รับแบบครอบครัวที่ผมเจอนี่นะครับครับ เชอร์ิงติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดครับวันนี้ไม,ไม่เผาสพบ,บ้านยังยังผมอันนี้ผมต้องกลับไปถามพ่อแม่เขาว่าจะจะรออีกไหมรหรือว่ากลับถึงบ้านแล้วจะชาปนก,กิจเลยอันนี้ผมยังไม่ทราบครับต้องรอพ่อแม่เขาตัดสินใจอีกทีครับครับผมอาจารย์ครับสุดท้ายในมุมทั้งหมดภาพรวมที่อาจารย์มองคิดว่าถ้าเกิดมีคนร้ายอุ้มน้องขึ้นไปจริงๆผมเชื่อว่ามันไม่รู้นะผมใจผมรู้สึกอย่างนั้น อาจารย์คิดว่าเรื่องนี้กระจ่างไหมครัคือเหมือนที่เรียนนะครคือตอนนี้เราไม่ได้ไปเห็นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเชื่อตามน,นั้นว่ามีการอุ้มขึ้นไปเนี่ยหลักฐานมันต้องทิ้งร่องรอยไว้ทั้งหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลักฐานต่างๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทราบจากตํารวจอะไรทั้งหมดเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจการผ่าชันสูตร mm hmm. ก็ยังไม่ได้สรุปทั้งหมดนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าทั้งหมดตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้ามันมีข้อมูลครบถ้วนเนี่ยคงจะได้เห็นอะไรชัดเจนว่า,<อ>าจะ,ะว่าจะมีการฆ่าหรือไม่ได้ฆ่า ขึ้นไปเองเครับขึ้นไปขึ้นไปเองผมันต้องมีในมุมชาวบ้านเลยเอาตอบกันแบบชาวบ้านเราถอนกับหมวกของการเป็นนักนิติออกเลยนะนิ่อยูยักษศาสตร์ออกมุมมองอาจารย์คิดว่าน่าจะโดนอุ้มไปไหมคือผมว่าขึ้นไปจะไม่คือคือถ้าดูตามข้อมูลแล้วผมก็ดูรูปด้วยนะนะฮะไล่ดูผมว่าขึ้นไปได้ยากมันต้องมีคนพาไปแล้วก็คุณหนุ่มลูกกี่ขวบไม่ทราบแต่ลูกผมก็ยังเล็กเหมือนกันนะครับแต่ผมก็คาดเดาว่าถ้าลูกสักสองสามขวบเป็นเด็กสองสามขวบคง คงลาบากที่จะปีนขึ้นไปขนาดนั้นะนะครับข,ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปได้ยากยากมากนะฮะแล้วเด็กอยู่ีจะไปถอดเสื้อเองไปถอดกางเกงเองมันโอ้มัน,ม,น,ม,นมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยดูไหมฮะ,ะคำถามสุดท้ายอทีมงานครับเชิญขึ้นเร็วๆหน่อยนะฮะถ้าจะให้ถามอะไรเวลามันหมดแล้วร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดไม่มีไงฮะเขาบอกไปแล้วฮะลา่าสุดมีไหมมีมครับมีครับผลนิติเวชล่าสุดออกมาแล้วผลนิติเวชล่าสุดออกมาแล้วคุณผู้ชมครับร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศ มีของเหลวในช่องคลอดแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นอสุจิยัเป็นอสุจิยังไม่ยืนยันยังไม่ยนเป็อสุจินะฮะนี่คือระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่ผลออกมาผมขออภัยคุณลุงด้วยนะครับที่ผมแจ้งในนี้ครับเอาละครับหลังจากนี้เดี๋ยวคุณลุงจะเดินทางไปที่นิติเวศนะฮะที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเอาละฮะก็ ความชัดเจนจะมีมากขึ้นแล้วนะครับนี่คือการผ่าครั้งที่2พิสูจน์กันครั้งที่2ขออภัยจริงๆนะฮะที่ผมมาพูดในรายการหรือแจ้งในรายการตรงนี้ขออภัยคุณลุงอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,ออเป็นกำลังใจนะครับมีใครทําน้องขอให้ได้จับตัวได้โดยเร็วนะครับเดี๋ยวความชัดเจนเราจะตามไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับ